สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะได้มาเรียนรู้กันในบทที่1นะคะสำหรับบทที่1นะคะนักศึกษาจะได้เรียนกันในเรื่องอะไรบ้างนะคะก็จะมีประมาณสัก6หัวข้อที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้กันนะคะในวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของความหมายของสิ่งแวดล้อมคุณสมบัติเฉพาะตัวของสิ่งแวดล้อมประเภทของสิ่งแวดล้อมความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับระบบสิ่งแวดล้อมมนุษย์กับปัญหาสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะสิ่งแวดล้อมคืออะไรนักศึกษาคงได้ยินคำนี้มานานแล้วนะคะสำหรับความหมายของสิ่งแวดล้อมนะคะถ้าจะพูดให้เข้าใจกันง่ายๆก็คือสรรพสิ่งต่างๆที่มีลักษณะทางกายภาพชีวภาพและสังคมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติก็ได้หรือจะเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นก็ได้เป็นได้ทั้งสิ่งมีชีวิตไม่มีชีวิตเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมก็คือจับต้องได้หรือจะเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมที่เราจับต้องไปได้รวมทั้งเป็นสิ่งที่มีทั้งประโยชน์และมีโทษที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบทั้งทางตรงและทางอ้อมนั่นเองค่ะสำหรับคุณสมบัติเฉพาะตัวของสิ่งแวดล้อมนะคะก็มีหลายคุณสมบัติด้วยกันนะคะคุณสมบัติแรกที่นักศึกษาต้องทำความเข้าใจก็คือสิ่งแวดล้อมแต่ละชนิดนั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะอย่างภาพที่นักศึกษาเห็นนะคะนักศึกษาจะสามารถแยกความแตกต่างได้ระหว่างคนสัตว์พืชหินทะเลหรือวัฒนธรรมประเพณีต่างๆเราสามารถแยกออกได้อย่างชัดเจนแบบนี้ล่ะค่ะที่เราเรียกว่าสิ่งแวดล้อมแต่ละประเภทมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสำหรับคุณสมบัติในข้อที่2นะคะสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะไม่อยู่คนเดียวในธรรมชาติคือเขาจะไม่อยู่โดดเดี่ยวนะคะตัวอย่างเช่นต้นไม้จะเติบโตได้ก็ต้องอยู่กับดินหรือปลาก็ต้องอยู่ในน้ำคุณสมบัติข้อที่3สิ่งแวดล้อมจะต้องการสิ่งแวดล้อมอื่นๆเสมอค่ะตัวอย่างเช่นในการเจริญเติบโตของต้นไม้1ต้นนักศึกษาลองจินตนาการนะคะการเจริญเติบโตของต้นไม้1ต้นต้องอาศัยอะไรบ้างอาศัยดินอาศัยแร่ธาตุอาหารอาศัยแสงแดดอาศัยน้ำนะคะนี่คือต้นไม้กว่าเขาจะโตได้เขาต้องการปัจจัยแวดล้อมอื่นๆที่จะมาช่วยส่งเสริมให้เขาเติบโตค่ะนอกจากนั้นนะคะเป็นคุณสมบัติอันที่4ก็คือสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะซึ่งเราเรียกว่าระบบของสิ่งแวดล้อมหรือระบบนิเวศนั่นเองในสาจินตนาการนะคะเวลาเราดูทีวีรายการ Discovery เราจะเห็นว่ามีอะไรบ้างมีทั้งทุ่งหญ้ามีทั้งสัตว์ป่ามีทั้งแหล่งน้ำมีทั้งสัตว์ที่เป็นผู้ล่ามีทั้งสัตว์ที่เป็นผู้ถูกล่าทุกอย่างจะอาศัยอยู่ร่วมกันค่ะเราเรียกว่าเป็นระบบนิเวศนั่นเองนะคะค่ะสำหรับคุณสมบัติในข้อที่5นะคะสิ่งแวดล้อมจะมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์ต่อกันเป็นลูกโซ่ค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะภาวะโลกร้อนในปัจจุบันนะคะที่ทุกคนเนี่ยได้รับผลของมันนะคะนักศึกษาจะเห็นว่าโลกร้อนเนี่ยบางคนก็บอกว่าเกิดจากสารต่างๆนะคะที่เราเรียกว่ากรีนเฮาส์แก๊สเนี่ยขึ้นไปปกคลุมในชั้นบรรยากาศนะคะทำให้อุณหภูมิของโลกมันสูงขึ้นอุณหภูมิของโลกสูงขึ้นแล้วเป็นยังไงล่ะอุ้ยตายน้ำแข็งขั้วโลกละลายนักศึกษาจะเห็นว่าจากภาพเนี่ยนะคะหมีขั้วโลกจากที่เคยมีพื้นที่ที่เป็นน้ำแข็งให้อาศัยอยู่อย่างสุขสบายตอนนี้เป็นยังไงคะน้ำแข็งละลายค่ะผลกระทบอันแรกก็คือเจ้าหมีน้อยไม่มีที่อยู่อันที่สองคือน้ำทั่วโลกมันสูงขึ้นแล้วถ้ายังน้ำแข็งยังละลายต่อเนื่องไปแบบนี้นะคะก็อาจจะเกิดภาวะน้ำท่วมโลกได้นะคะซึ่งเป็นสิ่งที่คนทั้งโลกให้ความสัมพันธ์กันมากนักศึกษาจะเห็นว่าเพียงแค่เกิดภาวะโลกร้อนอุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้นก็ส่งผลถึงการละลายของน้ำแข็งนะคะส่งผลถึงที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตแล้วก็ส่งผลถึงชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ด้วยล่ะค่ะแบบนี้ล่ะค่ะที่เราเรียกว่าสิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันต่อกันเป็นลูกโซ่สำหรับคุณสมบัติในข้อที่6นะคะสิ่งแวดล้อมแต่ละชนิดจะมีความทนทานแล้วก็ความเปราะบางต่อการถูก
กระทบได้แตกต่างกันยกตัวอย่างง่ายๆค่ะในสัตว์จะเห็นว่าในโลกของเราเนี่ยมีปลาอยู่หลายชนิดมากปลาบางชนิดเนี่ยอาศัยอยู่ในพื้นที่น้ำจืดปลาบางชนิดอาศัยอยู่ในพื้นที่น้ำเค็มปลาบางชนิดอาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ที่เป็นขั้วโลกที่มีน้ำแข็งปกคลุมถามว่าทำไมเขาถึงอาศัยอยู่ได้ซึ่งปลาเหล่านั้นเนี่ยนะคะในแต่ละพื้นที่เป็นปลาคนละประเภทกันค่ะเพราะอะไรคะปลาที่อาศัยอยู่ในบริเวณขั้วโลกเขามีความทนทานต่ออุณหภูมิที่หนาวเย็นในอุณหภูมิต่ำๆในขณะที่ปลาที่อาศัยอยู่ในน้ำเค็มก็มีความทนทานต่อภาวะความเค็มของน้ำได้ในขณะที่ปลาที่อาศัยอยู่ในน้ำจืดเนี่ยอุณหภูมิก็อุ่นกว่าน้ำก็ไม่เค็มนะคะดังนั้นนี่คือความอดทนแล้วก็ความเปราะบางต่อการถูกกระทบของสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันค่ะสำหรับคุณสมบัติในข้อที่7นะคะสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาที่เปลี่ยนไปค่ะซึ่งการเปลี่ยนแปลงนั้นนะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งแบบชั่วคราวแล้วก็แบบถาวรยกตัวอย่างง่ายๆเลยค่ะนักศึกษาจะเห็นว่าการที่คนเราเนี่ยเติบโตขึ้นมาเนี่ยเราเริ่มจากเป็นทารกเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นคนชรานะคะลักษณะแบบนี้เนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบถาวรค่ะเพราะถ้าเราเป็นเด็กแล้วโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่แล้วเรากลายเป็นคนแก่เราจะไม่สามารถกลับมาเป็นเด็กได้อีกนะคะหรือในการเปลี่ยนแปลงแบบชั่วคราวก็ตัวอย่างเช่นเวลาที่เกษตรกรทำการเกษตรนะคะแล้วเขาก็มีหลังจากเก็บเกี่ยวเสร็จเขาจะมีการเผานะคะเผาต่อสั่งนะคะเผาต่อสั่งเสร็จปุ๊บทิ้งไว้สักพักหนึ่งอะค่ะเมื่อฝนตกจะเริ่มมีต้นหญ้าอ่อนๆขึ้นนะคะและพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยก็จะมีความเขียวนะคะมีความเขียวของพืชพันธุ์ขึ้นมาได้แทนแสดงว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบชั่วคราวค่ะคือเคยอุดมสมบูรณ์ชุ่มชื้นเจอความร้อนเจอความแห้งแล้งต่อมาอยู่ดีๆพอมาเจอน้ำมาเจอความชื้นอีกก็สามารถกลับมาชุ่มชื้นแล้วก็มีพืชพันธุ์เติบโตได้เหมือนเดิมในพื้นที่บริเวณนั้นแบบนี้ล่ะค่ะที่เราเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงแบบชั่วคราวสำหรับเรื่องต่อไปนะคะครูจะมาพูดในเรื่องของประเภทของสิ่งแวดล้อมสำหรับประเภทของสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะคะเราแบ่งประเภทใหญ่ๆได้2ประเภทประเภทแรกก็คือสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาตินะคะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเลยนะคะและประเภทที่2ก็คือสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะสำหรับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเนี่ยนะคะเราจะแบ่งออกได้อีกเป็น2ประเภทย่อยๆนะคะอย่างแรกก็คือสิ่งแวดล้อมที่มีชีวิตหรือที่เราเรียกว่าสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพเช่นอะไรบ้างล่ะเช่นสัตว์พืชนะคะหรือสิ่งแวดล้อมประเภทที่2ได้แก่ประเภทสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิตหรือเป็นสิ่งแวดล้อมที่เราเรียกว่าเป็นสิ่งแวดล้อมทางกายภาพเช่นอะไรบ้างเช่นดินเช่นหินนะคะแสงแดดนะคะอันนี้ก็จัดเป็นสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่เราเรียกว่าเป็นสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิตนั่นเองนะคะคราวนี้เรามาดูในหัวข้อที่2เป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นบ้างนะคะสำหรับสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นก็จะแบ่งได้เป็นสิ่งแวดล้อมทางวัตถุกับสิ่งแวดล้อมทางสังคมสิ่งแวดล้อมทางวัตถุนักศึกษาจะเห็นได้อยู่แล้วเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆตึกรามบ้านช่องต่างๆอันนี้เราเรียกว่าสิ่งแวดล้อมทางวัตถุค่ะสำหรับสิ่งแวดล้อมทางสังคมได้แก่อะไรบ้างคะประเพณีศาสนาความเชื่ออันนี้เป็นสิ่งแวดล้อมทางสังคมค่ะค่ะสำหรับเรื่องต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับระบบสิ่งแวดล้อมค่ะในเรื่องของลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมนะคะก็จะมีเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะคะประเภทแรกเราเรียกว่าเป็นความสัมพันธ์แบบตั้งรับอิทธิพลของธรรมชาติและประเภทที่2คือความสัมพันธ์แบบรุกธรรมชาติค่ะเรามาดูเรื่องแรกกันก่อนนะคะความสัมพันธ์แบบการตั้งรับอิทธิพลของธรรมชาติเช่นอะไรบ้างดูตัวอย่างง่ายๆค่ะเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยของคนในพื้นที่ต่างๆเนี่ยจะมีลักษณะที่แตกต่างกันตัวอย่างเช่นเราเป็นคนไทยนะคะเมืองไทยเป็นเมืองร้อนทุกคนทราบอยู่แล้วเสื้อผ้าของคนไทยเนี่ยจะไม่ใช่เสื้อผ้าที่มีเนื้อหนาๆหรือเป็นเสื้อแขนยาวเราจะดูได้ตั้งแต่สมัยโบราณเลยค่ะสมัยโบราณคนไทยสมัยโบราณแต่งชุดยังไงคะผู้หญิงใส่ผ้าแถบหรือใส่เสื้อตะเบงมานผู้ชายถอดเสื้อถามว่าทำไมเราต้องถอดเสื้อพอบ้านเมืองเราเป็นบ้านเมืองที่ร้อนชื้นค่ะเราไม่สามารถที่จะใส่เสื้อหนาๆมีขนสัตว์ปกคลุมร่างกายได้เพราะว่ามันจะทำให้อุณหภูมิในร่างกายของเรานั้นสูงเกินไปนะคะหรือตัวอย่างเช่นการสร้างบ้านนักศึกษาจะเห็นว่าบ้านของคนไทยเนี่ยเป็นบ้านที่มีหน้าต่างเยอะนะคะแล้วก็มีหลังคาเป็นทรงจั่วสูงๆคราวนี้หน้าต่างเยอะดียังไงหน้าต่างเยอะดีสำหรับการรับลมค่ะ
นะคะลมพัดมาก็จะทำให้เกิดความเย็นโดยธรรมชาติสำหรับหลังคาที่เป็นทรงจั่วสูงเนี่ยนะคะลักษณะของหลังคาแบบนี้จะทำให้บ้านเย็นค่ะบ้านไม่ร้อนเนื่องจากบ้านเมืองของเราเนี่ยเป็นเมืองร้อนค่ะเราต้องทำหลังคาเป็นทรงจั่วเพื่อให้มีจุดรับแสงแดดที่ตกกระทบได้ไม่เท่ากันดังนั้นมันจะทำให้อุณหภูมิของบ้านเนี่ยเย็นขึ้นถ้าเป็นแบบบ้านฝรั่งซึ่งเป็นหลังคาในแนวระนาบนะคะหรือที่นักศึกษาเห็นว่าเป็นเหมือนกล่องสี่เหลี่ยมเนี่ยอันนั้นเนี่ยพื้นที่ในการรับความร้อนของบริเวณหลังคาเนี่ยมันจะรับเท่ากันทุกจุดมันก็จะทำให้บ้านที่เป็นตึกเหมือนกล่องสี่เหลี่ยมเนี่ยนะคะเขาจะมีอุณหภูมิอุ่นหรือมีอุณหภูมิสูงกว่าบ้านที่เป็นหลังคาจั่วนั่นเองค่ะนี่เป็นตัวอย่างง่ายๆนะคะสำหรับการปรับตัวของมนุษย์ในลักษณะของการตั้งรับอิทธิพลของธรรมชาติค่ะสำหรับในเรื่องของการรุกธรรมชาตินะคะง่ายๆเลยค่ะนักศึกษาเรามาดูตัวอย่างในเรื่องของวิวัฒนาการในการใช้ไม้หรือการตัดไม้ของเราถ้าเป็นเมื่อก่อนนะคะเราจะตัดไม้เนี่ยเราก็ใช้ขวานใช่ไหมคะจากขวานเนี่ยกว่าจะตัดได้ในใช้เวลาเป็นวันนะคะกว่าจะตัดไม้ได้หนึ่งต้นหลังจากนั้นเราก็มีวิวัฒนาการในการทำอะไรบ้างสร้างเลื่อยขึ้นมาจากเลื่อยที่ใช้แรงคนนะคะพัฒนาเป็นเลื่อยไฟฟ้าพัฒนาเป็นเลื่อยวงเดือนขนาดใหญ่นะคะอันสุดท้ายเลยค่ะใช้รถเคนสามารถตัดแล้วก็ยกไม้ขึ้นมาได้ทั้งต้นเลยมันทำให้เกิดอะไรขึ้นมันทำให้ความเร็วในการตัดไม้ของมนุษย์ได้เร็วขึ้นยิ่งตัดไม้ได้เร็วขึ้นเท่าไหร่นะคะป่าไม้ก็หมดได้เร็วเท่านั้นค่ะนี่คือลักษณะของการพัฒนาในเรื่องของการรุกธรรมชาตินะคะนักศึกษาจะเห็นว่าพัฒนาการของมนุษย์เนี่ยมันสามารถทำให้เราใช้ประโยชน์ทรัพยากรได้เร็วขึ้นเองนะคะคราวนี้เนี่ยนะคะครูอยากจะให้นักศึกษาลองไปดูวิดีโอนึงนะคะวิดีโอนี้จะพูดถึงผลกระทบค่ะระหว่างความเจริญเติบโตของเทคโนโลยีนะคะที่มนุษย์สร้างขึ้นกับสภาพแวดล้อมนะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอันเกิดจากฝีมือมนุษย์ก็ส่งผลกระทบให้ชีวิตมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปดังตัวอย่างที่นักศึกษาจะได้เห็นในวิดีโอนี้ค่ะ Listen to the story of rise of the Iron Man created by the so-called smart human beings trampling on his own homeAfter the Stone Age, when they are more equipped with fascinating instruments, they no longer depend on hunting for survival. They started breaking the links with other species. And that's where you, the wise human, enters the story.Faster and faster, in last 60 years, the Earth population has almost tripled. Today, over half of the world's 7 billion inhabitants live in cities. One in six lives in an unhealthy environment. Hunger is spreading, affecting 1 billion people. And our trash is piling up at every corner of the world. But remember, you are only 200,000 years old, and yet you have changed the pace of the world.You have taken possession of every habitat and conquered the territory like no other. We have upset the Earth's climatic balance.
Rain cycles are altered, giving rise to floods, droughts, cyclones, and wildfires. Our ecosystem doesn't have borders. Wherever we are, our actions affect on whole world and on every single living being. When in one corner of world it emits lots of carbon dioxide, the whole atmosphere is heating up. The Arctic ice cap is melting. It has lost 40% thickness within 40 years. Shall we start counting the days? It seems that we are so close to get drowned. Everything has become unstable. The world's magic that linked us all is now fading. ค่ะนิสาคงได้รับชมกันไปแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างเห็นไหมคะเมื่อก่อนเนี่ยเพียงแค่การใช้ชีวิตของมนุษย์นะคะในการทำการเกษตรเราเริ่มจากการทำเกษตรแบบยั่งชีพนะคะใช้แรงคนในการปลูกพืชปลูกผักแล้วก็เก็บเกี่ยวหลังจากนั้นเราเริ่มใช้สารเคมีเริ่มใช้เครื่องจักรเพื่อทำให้เราสามารถผลิตอาหารได้เยอะขึ้นแต่ผลพวงของการใช้สารเคมีก็ส่งผลให้สภาพพื้นดินเปลี่ยนไปค่ะเราไม่สามารถปลูกพืชได้ดีเหมือนเดิมนอกจากนั้นนะคะนักศึกษาก็คงจะเห็นแล้วว่าการใช้ที่ดินผิดประเภทการจัดการขยะที่ผิดประเภทเนี่ยมันส่งผลให้เกิดมลภาวะแล้วก็สภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมและสุดท้ายนะคะผลพวงของสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะก็ส่งผลกระทบโดยตรงกับคุณภาพชีวิตของมนุษย์นั่นเองนะคะค่ะสำหรับในเรื่องของความสัมพันธ์ของมนุษย์กับระบบสิ่งแวดล้อมนะคะนักศึกษาสามารถคิดเป็นวงจรง่ายๆค่ะ input process outputนะคะในเรื่องของกิจกรรมการดำรงชีวิตของมนุษย์เนี่ยนะคะเรานำทรัพยากรมาใช้เป็นวัตถุดิบต้นทุนในการผลิตสิ่งต่างๆที่ไม่ว่าจะเป็นสินค้าบริการหรือเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆนะคะกระแสไฟฟ้านะคะพลังงานต่างๆที่เรามาใช้ในการยังชีพของเราซึ่งผลพวงของการผลิตสิ่งเหล่านั้นเนี่ยนะคะมันก็ทำให้หนึ่งเรามีสินค้าใช้มีอาหารบริโภคนอกจากนั้นมันก็เกิดขยะด้วยนะคะเกิดมลพิษด้วยซึ่งขยะและมลพิษเหล่านั้นเองนะคะมันก็ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์เป็นวงจรที่เรามองกันง่ายๆแบบนั้นนั่นเองค่ะนั้นเราต้องทำยังไงล่ะเราก็ต้องพยายามที่จะ 1. ใช้ทรัพยากรให้น้อยนะคะ 2. ก่อของเสียให้น้อยค่ะเพื่อให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญในปัจจุบันเนี่ยนะคะก็จากการดำเนินงานของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาตินะคะ United Nations Environmental Program นะคะหรือที่เราเรียกชื่อย่อว่า UNEP เนี่ยเขามุ่งเน้นไปที่อะไรนะคะเขามีการทำวิจัยมีการทำโครงการต่างๆทั่วโลกนะคะเขาก็สรุปผลออกมาว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่เราต้องเฝ้าระวังกันเนี่ยปัญหาที่หนึ่งก็คือปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่ะปัญหาที่2คือปัญหาภัยพิบัติและความขัดแย้งปัญหาที่3เป็นปัญหาเรื่องการจัดการระบบนิเวศ4นะคะเป็นปัญหาเรื่องการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม5ค่ะเป็นเรื่องของสารที่เป็นอันตรายและของเสียอันตรายต่างๆ6เป็นเรื่องของประสิทธิภาพของทรัพยากรและ7นะคะเป็นในเรื่องของการบริโภคและกระบวนการผลิตอย่างยั่งยืนค่ะเรื่องเหล่านี้นะคะเป็นเรื่องที่ UNEP เนี่ยให้ความสำคัญแล้วก็พยายามสื่อสารกับประชาคมโลกนะคะว่าทุกคนบนโลกเนี่ยต้องให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้เพราะถ้าเราไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้แล้วเนี่ยชีวิตต่อไปของเราในอนาคตจะอยู่กันอย่างมีความยุ่งยากแน่นอนค่ะสำหรับสาเหตุของปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมนะคะนักศึกษาคงสงสัยว่าเอ๊ะสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีสาเหตุมาจากอะไรครูจะพานักศึกษาเข้าไปดูจากวิดีโอนี้เลยค่ะWhat?
วิดีโอที่จบไปนะคะนักศึกษาก็คงจะเห็นแล้วว่าเอ๊ะเราเป็นผู้ชายคนนั้นหรือเปล่านะคะผู้ชายคนที่เป็นคนที่โอ้โหสร้างอะไรมามากมายแต่ก็เป็นผู้ทำลายในเวลาเดียวกันด้วยจากวิดีโอที่นักศึกษาเห็นนะคะเป็นตัวอย่างที่ดีมากสำหรับสาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อมนะคะสรุปง่ายๆก็คือปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยเกิดมาจาก2สาเหตุสำคัญสาเหตุอะไรบ้างล่ะอันที่1 นะคะเป็นเรื่องของการเพิ่มขึ้นของประชากรค่ะเพราะยิ่งมีคนมากเราก็ยิ่งบริโภคทรัพยากรได้มากขึ้นนะคะมีความคือมีคนเยอะเนี่ยกินเยอะขึ้นว่าอย่างนั้นเถอะอันที่สองนะคะเป็นสาเหตุที่เกิดมาจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีในสายคิดง่ายๆนะคะจำเรื่องการตัดไม้ที่ครูพูดไปได้ไหมนะคะถ้าเกิดเมื่อก่อนเราไม่มีเทคโนโลยีอะไรเลยเราจะตัดไม้ด้วยขวานค่ะ1วันได้ต้นไม้1ต้นในปัจจุบันนะคะเราใช้เครื่องจักรใช้เลื่อยวงเดือนใช้รถขึ้นมายกไม้เป็นต้นๆมันทำให้วันหนึ่งเนี่ยเราสามารถตัดไม้ได้เป็นร้อยๆต้นนะคะนี่แหละค่ะเป็นผลพวงของการพัฒนาเทคโนโลยีและเศรษฐกิจนะคะยิ่งเศรษฐกิจเจริญเติบโตมากขึ้นเท่าไหร่นะคะเทคโนโลยีเจริญเติบโตมากขึ้นเท่าไหร่ความเร็วในการบริโภคทรัพยากรเนี่ยก็มากขึ้นเท่านั้นนะคะไม่ใช่ทรัพยากรลดน้อยลงอย่างเดียวนะคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผลพวงของกระบวนการผลิตสิ่งต่างๆที่เอามาให้มนุษย์ใช้ประโยชน์เนี่ยมันมีผลพวงที่อะไรคะที่เป็นมลพิษเป็นขยะเกิดขึ้นด้วยดังนั้นนะคะสาเหตุของปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็มาจาก 1. การเพิ่มขึ้นของประชากร 2. การพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีลักษณะปัญหาที่เกิดขึ้นมี2ปัญหาใหญ่ๆค่ะ 1. การลดลงของทรัพยากรค่ะหรือที่เราเรียกว่าทรัพยากรล่อยหลอและ 2. คือปัญหามลพิษนั่นเองค่ะ
ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะครูก็มีคำอยู่2-3 คำนะคะที่อยากจะแนะนำให้นักศึกษารู้จักนะคะคำแรกค่ะเราเรียกสิ่งนี้ว่าเป็น ecological footprint นะคะหรือภาษาไทยเราเรียกว่ารอยเท้าทางนิเวศนะคะรอยเท้าทางนิเวศคืออะไรนะคะรอยเท้าทางนิเวศก็คือการวัดปริมาณการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของมนุษย์เช่นการใช้ทรัพยากรในการผลิตสินค้าและบริการการใช้ที่ดินและการตัดไม้ในการสร้างที่อยู่อาศัยทำถนนและทำการเกษตรรวมไปถึงการใช้ระบบนิเวศสำหรับการดูดซับมลพิษเช่นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยค่ะสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่ารอยเท้าทางนิเวศนะคะสำหรับคำที่2นะคะก็คือคำว่า biocapacity นะคะหรือความสามารถทางชีวภาพค่ะความสามารถทางชีวภาพคืออะไรนะคะมันคือความสามารถของระบบนิเวศในการผลิตทรัพยากรและดูดซับของเสียที่คนเราสร้างขึ้นมาหรือถ้าจะพูดง่ายๆนะคะก็คือความสามารถของทรัพยากรธรรมชาติในการฟื้นฟูตัวเองนั่นเองค่ะคราวนี้เรามาดูกราฟกันนะคะจากกราฟที่นักศึกษาเห็นเนี่ยนักศึกษาจะเห็นว่าตั้งแต่ปี1970นะคะมนุษย์มีปริมาณการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละปีเนี่ยหรือที่เราเรียกว่า ecological footprint เนี่ยนะคะมากกว่าความสามารถในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละปีหรือที่เราเรียกว่า biocapacity นั่นเองนะคะโดยในปัจจุบันเนี่ยโลกของเราจะต้องใช้ระยะเวลาถึง 1.5 ปีในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่มนุษย์นำมาใช้ในระยะเวลา1ปีนะคะและหากว่านะคะมนุษย์โลกยังมีการเพิ่มการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในอัตราที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะคะจะส่งผลให้ในปี2050เนี่ยค่ะเราอาจจะมีอัตราการใช้ทรัพยากรใน1ปีเท่ากับโลก3ใบหรือพูดง่ายๆก็คือโลกจะต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูตัวเองทั้งหมด3ปีค่ะจึงจะชดเชยทรัพยากรธรรมชาติที่มนุษย์โลกใช้ไปเพียงแค่1ปีค่ะมันมีคำถามอยู่ว่าทำอย่างไรนะคะเราจึงจะสร้างสังคมมนุษย์ให้มีความสุขอย่างยั่งยืนได้นะคะหลายคนตั้งคำถามนี้ค่ะทำยังไงเราถึงจะมีความสุขตลอดไปนะคะก็มีการพัฒนาแบบนึงนะคะที่เราเรียกว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือ sustainable development เนี่ยนะคะเข้ามาเป็นคำตอบนะคะของการที่จะทำให้สังคมมนุษย์เนี่ยมีความสุขอย่างยั่งยืนนะคะสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนก็คือการตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในรุ่นปัจจุบันนะคะโดยไม่มีผลกระทบในทางลบต่อความต้องการของคนรุ่นต่อไปในอนาคตซึ่งจะเห็นได้ว่านะคะทุกครั้งที่มีการตอบสนองความต้องการของคนในยุคปัจจุบันเนี่ยค่ะก็ต้องมีการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งสิ่งนี้นะคะก็จะส่งผลกระทบทางลบต่ออนาคตสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยจึงเป็นแนวคิดที่จะสามารถมาแก้ไขปัญหานี้ได้นะคะโดยการพยายามอนุรักษ์ธรรมชาติเอาไว้ในลักษณะที่เป็นส่วนรวมหรือพูดง่ายๆก็คือนะคะหากมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการใดๆก็ตามที่จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมในที่ใดที่หนึ่งเนี่ยนะคะก็จำเป็นที่จะต้องเสริมสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมอื่นๆเป็นการชดเชยค่ะเพื่อให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมเนี่ยยังคงอยู่ได้ดีดังเดิมนั่นเองค่ะนะคะดังนั้นนะคะการพัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยก็ต้องพัฒนาให้เกิดความสมดุลกันในทั้ง3มิติมิติอะไรบ้างนะคะมิติแรกค่ะเป็นในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจมิติที่2เป็นการพัฒนาสังคมและมิติที่3เป็นการพัฒนาสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปค่ะซึ่ง3สิ่งนี้เนี่ยนะคะมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยเป็นอะไรที่ไกลกว่าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะเพราะว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระบบเศรษฐกิจและสังคมเพื่อลดการบริโภคทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมลงไปในระดับที่สามารถรักษาสมดุลที่ดีอยู่ได้แล้วก็ทำให้คนสามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้โดยที่ไม่ทำลายล้างอย่างที่ผ่านมานะคะให้สามารถให้ชุมชนเนี่ยมีความกินดีอยู่ดีอยู่เย็นเป็นสุขสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในประเทศไทยนะคะตัวอย่างที่เราเห็นชัดเจนที่สุดนักศึกษาสามารถเห็นได้จากการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองค่ะสำหรับสุดท้ายนะคะครูก็มีคำถามว่าเอ๊เราจะทำอย่างไรคะเพื่อโลกใบนี้ได้บ้างคำตอบง่ายๆค่ะเริ่มต้นที่ตัวเราเริ่มต้นที่บ้านเราดูได้จากวิดีโอนี้เลยค่ะ We live in a wonderful world full of life full of color full of beauty but in recent years our world has been devastated by hurricanes earthquakes floods and droughtsWhat does the future hold for planet Earth? The place we all call home. Climate change could destroy the world that we live in.
Scientists predict that within 50 years, many parts of our world could be under 20 centimeters of water. We can prevent this if we all work together. There is still time for us to save our world. Solar panels, wind farms, and underwater turbines are being used to produce renewable energy. These are sources that can be used again and again. Although there are still many more things that we can be doing, things that you and your family can do together. You can reduce the amount of waste you produce. This can be done by being more resourceful with the things that you use and buy. You and your family can recycle many items in your home. Just look at what you can reuse. Jars, bottles, bags. Did you know that 100,000 tons of carrier bags are being thrown away every single year? This is the same weight as 70,000 cars. You and your family could put a stop to this by simply reusing your bags rather than just throwing them away. Many items that you use can be recycled. Cans, bottles, paper, even electrical goods and food can be recycled. It is important we don't just throw these items away. Your used can could easily become part of a new car. And your used glass bottle could be made into new windows for your home. So, make sure you use a recycle bin every time. There are many simple things that you and your family can do around your home. Plant a tree in your garden and watch it grow. Make compost with your leftover food and grow new food. When the weather is nice, hang your clothes out to dry. All these things could not only save the environment, they can also save your family money. What we have right now is a chance to preserve our future. Tell your parents, your grandparents and your friends to do the small things that count. We must take it step by step to make sure that you have a future to grow up in. Person by person, family by family, community by community. Together, we can make a difference. ค่ะนายสาคงพอเข้าใจแล้วนะคะการที่จะช่วยโลกใบนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะเพียงแค่นายสาเริ่มต้นที่ตัวเองนะคะบริโภคทรัพยากรให้น้อยลงประหยัดน้ำประหยัดไฟไม่สร้างมลพิษไม่ทิ้งขยะให้มากเกินไปเพียงแค่นายสาพยายามทิ้งให้น้อยรีไซเคิลให้เยอะเริ่มต้นจากตัวเราเริ่มต้นจากครอบครัวเราสุดท้ายค่ะทุกบ้านช่วยกันสังคมของเราเนี่ยจะเป็นสังคมที่สร้างเสริมสิ่งแวดล้อมแล้วทำให้ชีวิตของเรามีความสุขค่ะวันนี้นายสาพร้อมที่จะเริ่มหรือยังคะ